ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่อหอมสุยันนะครับผมก็ช่วงนี้อากาศร้อนจัดอากาศร้อนมากๆเลยก็อยู่ที่สระน้ำนะครับผมอยู่หลังบ้านผมนี่แหละก็วันก่อนก็ใช้วิธีการเผาไอ้เฟืองฟางนะฮะวันก่อนก็เผาไปแล้วเพราะว่าอยากจะให้ทำเป็นปุ๋ยก็จะทำเป็นปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยด้วยแล้วก็ทำความสะอาดทุ่งนาแล้วจะก่อให้เกิดเป็นปุ๋ยสำหรับที่จะเริ่มไถแปรวันนี้ฮะทางผู้เคยผมก็เลยมาเผาสั่งข้าวต่อฟางนั่นเองฮะก็มาคุมเองเลยนะต้องเตรียมถังน้ำมาด้วยแล้วครับผมนนต้องมีถังแบบฉีดน้ำด้วยครับกลัวมันจะลุกลามก็เป็นการแบบเผาเพื่อจะรอไถกลบไถพริกหน้าดินก่อนนะครับผมก็เตรียมบางส่วนก็ได้ทำการเผาไปแล้วหลายแปลงอยู่นะครับผมเพื่อจะให้มันเป็นปุ๋ยก็เป็นวิธีการหนึ่งของชาวไร่ชาวนานะครับผมที่จะทำการเผาสั่งข้าวช่วงนี้นะครับผมแต่ก็ไม่ลืมที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับมันลุกลามวันนี้ดีฮะไม่มีลมเท่าไหร่มันก็ดีลมแรงเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่เดี๋ยวพัดไปที่อื่นก็ใกล้ค่ำแล้วนะครับผมอยู่น้องนาสานามผมด้วยแหละนี่เพิ่งพักกระต๊อบห่างๆกลางวันก็คลายร้อนอยู่ที่นี่แหละครับสระน้ำก็น้ำลดเหลือ1/4ส่วนของสระแล้วนะครับผมเพราะว่าอากาศมันร้อนน้ำก็เลยแห้งขอดโน่นพระจันทร์ขึ้นมาแล้วนะครับผมอาจารย์โผล่แล้วมองเห็นแต่หัวค่ำเลยก็ให้ได้ดูการเผาสั่งข้าวช่วงหน้าแล้งนี้นะครับผมบนท้องนาหลังบ้านบ่อหอมสุยันให้แล้วครับผมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับด้วยความขอบพระคุณวันเด็กนะวันเด็กครับ